วันนี้การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของกิจกรรมเป็นกิจกรรมของครอบครัวข่าวสามก็ลงพื้นที่ในหลายจุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์โครงการสื่อการเรียนการสอนนะคะที่นครราชสีมาโครงการประตูใจแล้วก็ที่พระนครศรีอยุธยาโครงการคลังอาหารนะคะดิฉันกับคุณพันรพีเป็นตัวแทนไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราไปในโครงการสื่อการเรียนการสอนก็เป็นโรงเรียนวัดเกรียงไกรนะคะที่นั่นเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนจำนวน13โรงเรียนในตัวอำเภอเนี่ยที่ประสบโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะมารับอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการนี้นะคะที่เราจะเป็นสื่อกลางในการนำอุปกรณ์เหล่านี้ส่งถึงมือเด็กๆนะคะสิ่งของที่เรานำไปบริจาคเนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่คุณผู้ชมได้ร่วมบริจาคผ่านครอบครัวข่าวสามนี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปช่วยฟื้นฟูการเรียนการสอนหลังน้ำลดก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะเป็นอาหารด้วยนะคะนี่เป็นผ้าห่มกันหนาวนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์กีฬาต่างๆวันนี้ก็จะมีเด็กๆเนี่ยมา13โรงเรียนด้วยกันเพื่อที่จะมารับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปมีบางโรงเรียนที่ตอนนี้ก็ยังมาไม่ได้เพราะว่าเขาโรงเรียนเขายังน้ำท่วมอยู่ยังไม่สะดวกกับการมาด้วยเหมือนกันก็มีนะออกมารับไม่ได้ก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวครอบครัวข่าวสามก็จะเอาไปให้ถึงที่เลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีพันธมิตรไปด้วยกันหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่31ค่ายจิรประวัติวิทยาลัยอาชีพบรรพตพิสัยนะคะวันนี้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยแล้วก็ยังสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเด็กและประชาชนด้วยมีบริการซ่อมเครื่องมือการเกษตรแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวเราวันนี้ก็มีการไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆที่นั่นด้วยนะคะวันที่16พฤศจิกายนค่ะวันอังคารคาราวานสื่อการเรียนการสอนของครอบครัวข่าวสามเราก็จะไปกันที่โรงเรียนวัดโบสถ์ที่จังหวัดปทุมธานีด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะวันอังคารวันอังคารค่ะส่วนโครงการประตูใจค่ะวันนี้ไปกันที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะประตูใจก็จะไปซ่อมแซมบ้านและประตูบ้านนะคะจำนวน982บานนะคะอันนี้จะได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูส่งนักศึกษามาช่วย50คนนะคะแล้วก็มีนายทหารช่างกองทัพบกวันนี้เนี่ยคาดกันว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ2วันนะคะการช่วยเหลือครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่14พฤศจิกายนจะลงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการคลังอาหารค่ะอันนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะเราก็จะจัดถุงยังชีพซึ่งมีข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นจัดใส่ถุงแพ็คไปนะคะไปมอบให้ประชาชนนะคะประมาณคือสามารถอยู่ได้10วันนะคะครอบครัวข่าวก็ได้ดำเนินการมาแล้วหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่ตำบลหาดอาสาตำบลโพนังคำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทรวมแล้วกว่า 3,145 ครัวเรือนแล้วเราก็เร่งนำสิ่งของยังชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วกว่า 9,350 ครัวเรือนด้วยกันวันนี้เราไปกันที่มหาสารคาม101แล้วก็อุบลราชธานีนะคะนำไปอีก 3,000 กว่าชุดเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานนะคะวันพรุ่งนี้คลังอาหารจะไปพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาก็ลำเลียงไปอีกกว่า 6,000 ชุดด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่น้ำยังท่วมอยู่นะยังไม่สะดวกเรื่องอาหารการกินนะคะแพ็คไปให้เพื่อที่จะให้ประทังอยู่ได้ประมาณ10วันเบื้องต้นนะคะนี่เข้าไปทุกที่เลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในทุกรายละเอียดนะครับทั้งระดับชาวบ้านระดับนักเรียนนะครับซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้ด้วยนะฮะนี่นะครับ